ยอมไม่ได้นั่งสู้กับเธอที่ไหนได้สิ้นเปลืองเยอะเลย ลืมนึกไปว่าโอ้สิ้นเปลืองทั้งนั้นดีกว่าโอเคไหมเอาล่ะก็หวังว่าคงจะเข้าใจตรงกันแล้วช้าโอ้ยาวเหยียดเหมือนกัน22นาฬิกากับอีก17นาทีโอเคใช้ได้ผมใช้หูฟังมานานดังนั้นหูผมจึงได้ยินเสียงวิ่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 งสมัยนี้เรียกโรคประสาทหูเสื่อมผมจึงสงสัยว่าหูส่วนไหนเสื่อมครับวันนี้ที่ไปวัดโพนะฮะมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะครับหูซ้ายผมก็ให้เช็คหูก่อนนะฮะทีแรกอ่ะหูซ้ายหูขวาความเสื่อมหูซ้ายเนี่ยกับหูขวามันหูซ้ายเขาไม่ได้ยินได้ยินเสียงค่อยๆเสียงเบานะครับเสียงเบานะถามว่าเป็นมากี่เดือนกี่ปีรู้สึกในรอบปีนี้เองนะมั้งไปมาหาสู่ทางด้านการแพทย์เขาบอกว่าประสาทหูเสื่อมจบทำอะไรต่อไม่ได้แปลว่าหมอยอมแพ้ มาถึงลุงจับให้ไม่กี่นาทีถึง10นาทีอยู่เลยหูวิ่งเท่ากันเลยสองข้างมีคลิปไม่ใช่เรื่องวันนี้นี่ท่านในพวกนี้แหละนี่แหละในจอนี่นี่แหละที่รักษาหูให้แหละลองไปดูคลิปตัวนั้นเองเนี่ยเห็นไหมในจอนี่นะครับวันนี้เห็นไหมนั่นแหละคือหูไม่ดีฟังดูคลิปนี้ครับเป็นตัวอย่างชัดเจนอยู่แล้วล่ะโอเคไหมสองมือเปล่านี่แหละนะคุณทิกตี้ใช่ป่ะทิกกี้เนี่ยนะไอเสียงวิ่งวิ่งเนี่ยมันยังมีมากกว่านะไอ้นี่ยังสิหูไม่ดีไม่ได้ต่างกันอยู่ประมาณสัก 20-30% ก็มันน้อยฮะจับแป๊บเดียวก็จบแล้วนี่ยากแล้วมือผมเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าสถิตนะบอกให้ทราบว่าครับมันปรับระบบประสาทให้ทันทีทันใดครับมือผมเนี่ยมันก็พยายามบอกว่ามันเป็นไฟฟ้าสถิตระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าสถิตนะฮะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาไม่อยู่แน่นอนนะครับเรื่องสมองอย่าไป นะสมองเรื่องไฟฟ้าสถิตทั้งหมดเพราะมันถึงเวลามันสูญเสียแล้วเอายากเอาคืนมายากนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจฝั่งลุงหน่อยนะหมอเขายอมแพ้แล้วประสาทหูสุดท้ายดีนะก็ยังยอมแพ้ทำไมยอมแพ้แล้วไปกินนู่นทานี่เขาก็ไม่เอากินแต่ยาเขาก็ไม่กินพอดีมาเจอกันนะเจอกันที่วัดด้วยเขาตัดไม่ได้หือเขาตัดไม่ได้แต่เขาตัดได้เขาตัดไม่ได้เขาตัดไม่ความเขายอมแพ้ก่อนเขาตัดไม่ได้ธรรมดาเวลานั่นเขาจะตัดออกเลยถ้าเกิดมันไม่ใช้ไม่ได้จะตัดขาทิ้งเลยเวลาใช้ขาไม่ได้เขาจะตัดขาทิ้งนี่หูมันตัดไม่ได้ก็เลยยอมแพ้ก่อนอ๋อโอเคผ่าตัดถ้าไปดูไว้แว่ส่วนหนึ่งเขาตัดทิ้งไปแล้วทีนี้หูมันไปผ่าตัดตรงไหนผ่าตัดไม่ได้ก็เขาก็เลยยอมแพ้นั่นเองนะครับนั่นเห็นไหมใช่นะดีแล้วที่เขายอมแพ้รู้จักยอมแพ้หน่อยก็แล้วกันมันจะไม่ต้องสิ้นเปลืองคนถูกกระทำก็ไม่ต้องไปเขาจะหาวิธีอื่นไอ้พวกไม่ยอมแพ้ก็ศึกษาต่อนั่นนะครับสุดท้ายก็เอามนุษย์เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือเปล่าประมาณนั้นครับมันก็เสียกับเสียยอมเถอะครับคนไหนที่เป็นเกี่ยวกับศาสตร์พวกยุกยาเคมีมันช่วยไม่ได้เพราะว่าเคมีมันศักยภาพมันต่ำกว่ากันต่ำกว่าไฟฟ้าเยอะครับต่ำกว่าไฟฟ้าเสร็จเยอะในร่างกายแล้วนะต้องเข้าใจกันใหม่แล้วครับร่างกายเนาะลุงก็พยายามที่อยากจะให้เข้าใจทั้งหมดนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดก็ช่วยกันทั้งนั้นแล้วนะครับนะนั่นแหละชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ในร่างกายเราคือหัวใจเคลื่อนไหวร่างกายเราเคลื่อนที่โอเคได้ครับครรภ์ของแม่คือห้วงแห่งจักรวาลนี่คือภาษา